ลภักดิ์นักปรุงโฮมคุกที่ผ่านมานะครับเราเคยทำโอนิกิริวันนี้เราจะมาทำอีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งเป็นแซนด์วิชข้าวมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับชื่อว่าโอนิกิราสึครับโอนิกิราสึของเราจะมากับไส้เนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิกุโอนิกิราสึครับอันนี้เป็นซอสยากินิกุนะครับของคิโคแมนนะครับทำให้เราได้รสชาติยากินิกุแบบต้นตำรับจริงๆนะครับไม่ต้องเสียเวลามาทำเองวันนี้นะครับเราจะใช้เนื้อสไลด์เพื่อนๆสามารถใช้เป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูก็ได้นะครับซอสยากินิกุสูตรนี้จะเป็นสูตรมาตรฐานนะครับซึ่งถ้าเผื่อใครชอบรสจัดจ้านเขาก็จะมีสูตรที่เป็นรสเผ็ดด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วอุ่นกระทะนะครับให้พอร้อนนะครับหลังจากนั้นเนื้อสไลด์นะครับจุ่มลงไปในซอสนะครับเอาละครับเราใช้เนื้อทั้งหมดประมาณ1.5 ขีดนะครับสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อแน่นอนครับหมูสไลด์ใช้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีข้าวสวยญี่ปุ่นที่เราหุงสูตรดีแล้วนะครับมีสาหร่ายมีมายองเนสมีขิงดองนะครับแล้วก็มีผักกาดแก้วตอนนี้เราพร้อมประกอบแล้วครับแต่ละชิ้นนะครับเราจะใช้ข้าวทั้งหมด100 กรัมนะครับแบ่งข้าวเป็น2 ส่วนก่อนครับจัดข้าวนะครับผมให้เป็นทรงเหมือนสี่เหลี่ยมครับผมเอาละครับหลังจากที่เราได้แซนด์วิชข้าวแล้วนะครับเราจะนำไปห่อบนแผ่นสาหร่ายครับฟิล์มถนอมอาหารนะครับเราลองด้วยแผ่นสาหร่ายนะครับแผ่นสาหร่ายจะมี2ด้านนะครับด้านที่เป็นเงาๆนะครับกับด้านที่เป็นขรุขระหน่อยให้เอาด้านที่ขรุขระนะครับตัวข้าวที่เราทำไปแล้วนะครับให้เราวางลงไปตรงกลางครับในลักษณะเป็นมุมทแยงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ห่อให้แน่นครับข้อดีของโอนิกิราสึนะครับก็คือว่าเราสามารถแรปไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลารับประทานเราค่อยแกะออกมานะครับก็จะทำให้อาหารด้านในเนี่ยไม่โดนลมข้าวไม่แห้งนะครับหรือว่าเวลาที่เราจะเสิร์ฟก็ง่ายๆเลยครับเราหั่นลงไปนะครับทั้งชิ้นแบบนี้ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับของข้าวห่อสาหร่ายมาในรูปแบบแซนด์วิชตัวไส้ยากินิกุและนี่ก็คือยากินิกุโอนิกิราสึครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.pholfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ Line@ ครับ